โอ้ยอุ้ยเขาขอร้องให้อามินไปช่วยหรอโอ้ยคือความกัดลิ้นตัวเองนี่เป็นอะไรที่แก้ไม่หายจริงๆสวัสดีครับพบกับOverload คนเดิมเลยวันนี้เราจะมาพบกับผมนะคะอามินอาลัดนะคะคือจะบอกว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมทุกคนวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะกับ Reaction Attack on Titan Junior High ก็เดี๋ยวจะมาดูต่อกับตอนที่5นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดู Reaction ของ Overload คนเดิมล้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนก่อนอื่นถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบว่าอยากจะขึ้นแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ที่แบบลงว่าอามินหายไปนานจ้าอามินเมื่อไหร่จะมาก็กดกระดิ่งรอไว้เลยเดี๋ยวอามินจะมาเลยแล้วก็แจ้งเตือนให้ทราบกันนะครับอาจจะช้านิดนึงอาจจะแบบหลายชั่วโมงเราค่อยแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยโชว์กัน進撃中前後に普段とは違う緊張が走っていた。それは全てのเขาก็จะไปเล่าเรื่องรุ่นพี่แล้วอ่ะถ้าครูเรียกชื่อใครให้เก่ามาจะพวกโง่ที่สอบตกจะต้องสอบซ่อมในสัปดาห์หน้าโอ้ยสาชายังกินอยู่เลยอ่ะช่วงเวลาสอบซ่อมมาถึงแล้วก็ถึงเวลาสอบซ่อมคือตัวละครมาสอบซ่อมนี่เองอุ้ยอยากดูต่อเลยว่าเขาจะสอบซ่อมวิชาอะไรยังไงแต่ใครจะผ่านเปล่า รอลุ้นเนี่ยคนต่อโอ้ยอามินน้องอามินของเราต่อไปซาชาบรอสซาชาก็ยังกินอยู่เมื่อกี้นี่นะแอบโมทำอะไรอยู่ แอบกินขนมเนี่ยเราทำไมต้องมองอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจ มองอย่างนี้อีกแล้วครูพูดกับเธออยู่นะทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยสงสารซาชาอะไรอ่ะเรื่องจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็สอบตกทำเธอช็อกมากกว่าจะไม่ช่วยหรอกนายนี่มันงี่เง่ายังไม่มีใครติวนะเซอร์ให้ฉันอีกเหรอเนี่ยอ๋อเบอร์โทรเหรอฉันจะสอนความลับให้เองโอ้โหจมูกยาแบบว่าแบบโกหกมากโอ้ยอุ้ยเขาขอร้องให้อามินไปช่วยหรอถ้าฉันช่วยคนนี้ก็มาติวด้วยสิใจดีมากถ้าอามินเป็นคนสอนเราต้องทำได้ดีแน่ๆใช่มาทำให้พวกเราเห็นกันเถอะว่าถ้าเราทำได้อ้าวสงสารเบอร์โทรหน่อยนางโคนี่เบี้ยวหรออย่าบอกนะว่าลืมถ้างั้นลืมคนนี้ไปก่อนเริ่มจากวิชาไหนที่เธอเรียนอ่อนดีไหมวิชาเลขโอ้โหวิชาเลขสูตรนี้มี x กับ y ไอสูตรเนี้ยใช้บ่อยกับหลายเรื่องมากเลยนะ x y อ่ะโอ้จำเป็นสูตรอาหารเลยเหรอใช่วิธีแก้ปัญหาของอามินนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนคืออามินแก้ปัญหาได้ดีมากจริงๆแอปเปิ้ลกับส้มไม่อ่อนกันเหรอโอ้แทนความเป็นไปได้ไม่ได้จำกัดความเป็นไปได้ไม่ได้จำกัดหรอจะเป็นสเต็กวายเป็นแกงกะหรี่จะเป็นอะไรก็ได้เอ็กซ์เป็นปลาไหลวายเป็นลูกพาแห้งโอ้ยไม่รู้เลยว่าวิชาเลขแต่ไม่ด้วยความฝันแบบนี้แต่มันไม่ได้เจ๋งไม่ชอบวิชาเลขมากตอนเรียนน่ะเข้าใจแล้วว่าจริงๆจะลองแก้โจทย์ด้วยวิธีนี้เย้เอาล่ะเวลาเริ่มกิจกรรมสังเกตการมาแล้วเด็กเป็นหนึ่งนี่เองบ้าชะมัดทำไมเป็นแบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อเธอถามฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเล่าให้ฟังอันนี้คือกำลังเรียนแบบรุ่นพี่อยู่หรือเปล่าอย่ามาทำอวดดีนะไอ้พวกไก่อ่อนโอ้ยคือความกัดลิ้นตัวเองนี่เป็นอะไรที่แก้ไม่หายจริงๆโอ้ยเดี๋ยวนะเกมอะไรก่อนถ้านายพยายามเรียนแบบรุ่นพี่รีวายแล้วก็หยุดได้เลยนะไม่มีทางที่นายจะเหมือนเขาทางใจดำเข้าไปเธอคิดจะผูกมัดกับฉันหรอเพตราถ้าเธอโอ๊ย อันนี้หนังสือไททันปะเนี่ยหนังสือการ์ตูนไททันสำหรับคนที่ได้เต็มร้อยตลอดไอ้ตัวเองที่จะได้คะแนนน้อยอย่างพวกเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกรู้ไหมว่าทำไมไม่เข้าใจแต่เพราะพวกเธอมันยังไม่ถึงระดับชั้นไงจานคือแบบว่าโกรธละนี่ยังจะเรียนแบบพี่ดีไวอีกเหรอออโลอย่าแกล้งทำเป็นไม่อ่านสิน่าอ่านสิเอ็นดูเอ็นดูโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้94นี่คือของใครอ่ะมีข้าสาวอ๋อของออโลโอ้โหข้อสอบปีหนึ่งมันง่ายกว่าซะด้วยสิถึงบอกไปพวกเธอคงไม่เข้าใจปัญหาของฉันหรอกโอ้ยโอ้ยเนี่ยจิ้นรุ่นพี่รีวายกับรุ่นพี่โอ้รุ่นพี่ฮันจิอ่ะในกระเป๋ามีแค่21นี่เองเอาไปซื้อปลาหมึกตักแห้งกินซะอุ้ยพูดถึงขนมปังแล้วแบบนึกถึงยังมีหน้าโมต่อก็จริงฉันตั้งใจจะหลอกให้นายซื้อขนมปังยากิโซบะให้โอ้ยขนมปังยากิโซบะแบบนั้นมันต่ำช้าเกินไปแต่ว่าฉันต้องทำเจ็บโอ้ยโอ้ยใจเย็นรุ่นพี่ฮันเกะรุ่นพี่ฮันเกะนอนรุ่นพี่ออโรจนสนบไปแล้วฮันจิฮันเกะไม่เขาแปลฮันเกะสมองเธอไหลออกมาทางหูหมดแล้วโอ้ยคำพูดเจ็บมากวิจัยเหรอวิจัยแน่เลยทำเกี่ยวกับการวิจัยแน่เลยน่าตื่นเต้นที่สุดเลยล่ะชมรมชีววิทยาให้เรายืมห้องวิทยาศาสตร์ทำกิจกรรมว้าวอันนี้คือเขาศึกษาไททันเลยอะโอ้อ๋อสองตัวนี้โอ้อุ้ยแล้วแบบน่ารักมากชื่อแมลงกับปูที่ฉันเคยเลี้ยงเมื่อนานมาแล้วโอ้โหแต่น่ารักนะพอเป็นแบบว่ามาเที่ยวโอ้ยอันนี้น่ารักบีนกับใครนะโอ้ยอุ้ยเหมือนในเหมือนในอนิเมะแบบในภาคปกติเลยอ่ะฉันจะเห็นไททันจากมุมโดยการดูแลพวกมันโอ้ซอนี่กับบีนแล้วเงินฉันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ด้วยเสียงท้องร้องอะไรอ่ะฉันไม่เลี้ยงเธอหรอกจ่ายคืนมาด้วยอ๋อแล้วก็ให้อาหารกับไททันแน่เลยเพราะไททันมันกินอาหารแทนอาหารสุนัขโอ้โหว้ากินเองซะด้วยโอ้โหคิดว่ามันเป็นคนอ่อนแอแต่กลับใจดีแล้วก็ฉลาดด้วยโอ้ยขอบคุณที่ชมแล้วเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆขอบคุณมากนะที่วันนี้ช่วยติวให้ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้จังเขียนไปดิไม่จะบอกว่าวันนี้เราเขียนตามไม่เท่ากันนะอ๋อเป็นคนขี้กลัวเขายังอ่อนแออยู่ฉันอุ้ยเอ็นดูนะมีความเอ็นดูแค่คะแนนที่ต่ำกว่าสันเลยค่ะเริ่มได้นี่มันเอ็กกับวายนี่เอาบทเรียนที่อามินสอนมาใช้ เธอเอาเป็นว่าเลือกสักอย่างเธอซาชาโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำนะสุดท้ายซาชาก็สอบต่อพอต้องมาโอ้ยเหนื่อยแทนส่วนคนนี้นั้นเดี๋ยวนะคือโอ้โหแต่วิธีวิ่งกับการเดินก็ยังคงความไททันอยู่เนาะก็จบไปแล้วกับตอนที่5นะครับเป็นเรื่องของการสอบซ่อมแล้วก็การติวให้เพื่อนทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องของรุ่นพี่ฮันจิก็คือทำให้เห็นว่ามันเหมือนกับในอนิเมะแบบภาคทั่วภาคปกติก็คือแบบว่ามันทำการวิจัยทำการแบบว่าวิจัยซอนี่กับบีนจนแบบว่าไม่มีเงินสำหรับให้อาหารแล้วก็เงินตัวเองก็หมดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาแบบว่าขอจากรุ่นพี่รีวายซึ่งแบบรุ่นพี่รีวายก็ไม่ให้ก็ไปขอจากในห้องของแก๊งน้องๆเด็กๆกับรุ่นพี่ในชมรมความบันเทิงนิดหน่อยยังไม่ต่อสู้กับไททันยังไม่แบบประชันกับไททันซึ่งแบบก็ยังคงความแบบว่าวิ่งไททันแต่มันก็มีความน่ารักก็ไม่มีเลือดสาดแล้วก็ไม่โหดร้ายเด็กดูได้คือเรารู้สึกว่ามัธยมไททันเป็นแบบทางเรื่องหนึ่งให้กับผู้ปกครองที่แบบว่ากลัวว่าจะเห็นแบบเลือดหรือเปล่ากลัวว่าจะเห็นความรุนแรงหรือเปล่าแต่ไม่มีมันมีตอนแรกนี่ที่เลือดพุ่งอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแล้วกันแต่แบบที่เหลือก็ตลกแบบว่าเป็นเด็กดูได้แหละมัธยมไททันก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับกับมัธยมไททันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ